วัน169เดือดขั้นสุดรถถังป้องบัลลังก์มวยไทยปะทะจาคอบกีฬาวันที่29ตุลาคม2567 19:18 น.วัน169เดือดขั้นสุดรถถังจิตเมืองนนท์แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นฟลายเวทมีคิวขึ้นป้องกันแชมป์โลกยังมีก้องธรณีสสมหมาย 3A ไก่ย่าง5ดาวและอาลีฟสเดชพันธ์เปิดโปรแกรมเต็มศึกวัน169ที่จะจัดขึ้นณสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในช่วงไพร์ไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับเวลา 8:00 น.วันเสาร์ที่วันที่9พฤศจิกายนนี้โดยขอจัดหนักความเดือดขั้นสุดด้วยไฟท์ชิงแชมป์โลกมากถึง3คู่โดยมี4นักกีฬาไทยร่วมลงชิงชัยได้แก่ The Iron Man รถถังจิตเมืองนนท์แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นฟลายเวท125ถึง135ปอก้องธรณีสสมหมาย 3A ไก่ย่าง5ดาวและอาลีฟสเดชพันธ์โดยคู่เอกนำรายการสปาร์ตักอนาโตลีมาลีคินสุดยอดนักสู้เจ้าของแชมป์โลกวันการต่อสู้แบบผสมผสาน MMA รุ่นมิดเดิลเวท185ถึง205ปอรุ่นไลท์เฮฟวี่เวท205ถึง225ปอและรุ่นเฮฟวี่เวท225ถึง265ปอชาวรัสเซียเตรียมขึ้นสังเวียนป้องกันบัลลังก์เฮฟวี่เวทครั้งแรกพบกับรุงบูมาคานนักมวยปล้ำดาวดังจากเซเนกัลที่เฝ้ารอโอกาสนี้มาอย่างยาวนานขณะที่คู่รองรถถังจิตเมืองนนท์แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นฟลายเวท125ถึง135ปอพร้อมทำหน้าที่ป้องกันเข็มขัดเป็นครั้งที่6จากคู่ปรับเก่าอย่างจาคอบสมิธนักชกจากสหราชอาณาจักรที่จะขอกลับมาแก้มืออีกครั้งหลังตกเป็นฝ่ายพ่ายคะแนนไปอย่างน่าเจ็บใจในการพบกันภาคแรกในการแข่งขันวันมวยไทยเวิลด์กรังปรีรุ่นฟลายเวทในศึกวัน157เมื่อเดือนพ.ค. 65อีกคู่ที่แฟนมวยทั่วโลกให้ความสนใจจะเป็นการพบกันของสองสาวยอดฝีมือระหว่างแจ็คกี้บุนตันหญิงแกร่งมาเท่จากสหรัฐอเมริกาพบกับอนิสสาเม็กเซนสาวแกร่งแรงเยี่ยงชายจากฝรั่งเศสแอลจีเรียโดยมีเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวท115ถึง125ปอเส้นแรกในประวัติศาสตร์เป็นเดิมพันขณะที่ก้องธรณีสสมหมายมวยซ้ายเฉียบคมจากเพชรบูรณ์เตรียมดวลเดือดกับทาเกียคาลิลอฟนักสู้สปีดจัดจากรัสเซียในกติกามวยไทยรุ่นฟลายเวท125ถึง135ปอซึ่งครั้งนี้ทั้งคู่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะปะทะกันให้ได้หลังก่อนหน้านี้ในศึกวันไฟท์ใน25เมื่อวันเสาร์ที่วันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาทั้งคู่พลาดท่าทำน้ำหนักและค่าน้ำไม่ผ่านจนทำให้การแข่งขันต้องถูกยกเลิกไปด้าน 3A ไก่ย่าง5ดาวเจ้าตำนานมวยไทยจากบุรีรัมย์จะหวนกลับมาชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งที่2ในวันพบกับของแรงอย่างจางเป่ยเหมียนนักสู้ดาวรุ่งดีกรีอดีตคู่ชิงแชมป์โลกคิกกบอกอซออิไมเองอจากแดนมังกรในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวท115ถึง125ปอปิดท้ายด้วยอาลีฟสเดชพันธ์โด
ดาวรุ่งสูงยาวลูกครึ่งไทยมาเลขอออกล่าแต้มชัยไฟที่2ติดต่อกันพบกับของแข็งอย่างวอลเตอร์กอนซาเวสนักสู้สปีดจัดดีกรีอดีตผู้ท้าชิงแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นฟลายเวท125ถึง135ปอจากบราซิลที่ไฟนี้จะขอลดลงมาสู้ในกติกามวยไทยรุ่นสตรอเวท115ถึง125ปอเป็นครั้งแรกโปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึกวัน169คู่เอกอนาโตลีมาลีคิน VS อูมาคานชิงแชมป์โลก MMA รุ่นเฮฟวีเวท185ถึง205ปอคู่รองรถถังจิตเมืองนนท์ VS จาคอบสมิธชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นฟลายเวท125ถึง135ปอแจ็คกี้บุญตัน VS อนิสสาเม็กเซนชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวท115ถึง125ปออาเดรียโนโมราเอส VS แดนนี่คิงการ์ด MMA รุ่นฟลายเวท125ถึง135ปอก้องธรณีสสมหมาย VS ทาเกียคาลิลอฟมวยไทยรุ่นฟลายเวท125ถึง135ปอเขตรูโทโล VS อาเมดมูโจตาบา MMA รุ่นไลเวท155ถึง170ปอ 3A ไก่ย่าง5ดาว VS จางเป่ยเหมียนคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวท115ถึง125ปอมาคัสอัลเมดา VSอาเมียอาลีอักบารี MMA รุ่นเฮฟวีเวท185ถึง205ปอเอ็ดดีอาบาโซโล VS โมฮาเมดยูเนสราบามวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145ถึง155ปออายากะมิอุระ VS มาคาเรนาอารากอน MMAรุ่นอะตอมเวท105ถึง115ปออาลิฟสอเดชพันธ์ VS วอลเตอร์กอนซาเวสมวยไทยรุ่นสตรอเวท115ถึง125ปอแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมศึกวัน169ในสนามผ่านทางไทยติ๊กเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา8นาฬิกานาฬิการับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม10นาฬิการวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่ Facebook One Championship Thailand เว็บไซต์ onefc.com และ Instagram onechamp และ TikTok onechampเหมือนจะไม่รอดอนุทินตัดหางเอกภพบอกตำแหน่งที่ปรึกษามท.1จบไปแล้วการเมืองวันที่29ตุลาคม2567 9:58 นาทีอนุทินตัดหางเอกภพสายไหมต้องรอดบอกตำแหน่งที่ปรึกษามท.1จบไปตั้งแต่รัฐบาลเศรษฐาแล้วชี้ตอนนี้มีรัฐบาลใหม่แล้วหากมีเรื่องสงสัยต้องชะลอแต่งตั้งไว้ก่อนเมื่อเวลา 9:00 นวันที่29ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดถูกกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบช.ก.เรียกให้ปากคำกรณีนำพยานเท็จออกมาให้ข้อมูลธุรกิจ The Icon Group
จะมีการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อหรือไม่ว่าตอนนี้เป็นรัฐบาลใหม่แล้วขนาดนี้หากมีเรื่องอะไรที่ยังติดใจสงสัยก็ต้องชะลอการพิจารณาไว้ก่อนส่วนในพรรคภูมิใจไทยยังมีรายชื่อเป็นสมาชิกอยู่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าความเป็นสมาชิกพรรคใครก็เป็นได้แต่มีความผิดหรือไม่นั้นก็ยังไม่ทราบส่วนการดำเนินชีวิตประจำวันของนายเอกภพก็เป็นเรื่องส่วนตัวเมื่อถามย้ำว่าตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังคงใช้ได้อยู่หรือไม่นายอนุทินกล่าวย้ำว่าความเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีสิ้นสภาพไปตั้งแต่รัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินตอนนี้เป็นรัฐบาลใหม่แล้วเพียงแค่ตนเองดำรงตำแหน่งเดิม